กันไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจว่ายน้ำข้ามฝั่งโขงของโตโน่พาคินในโครงการ One Man and the River 1คนว่ายหลายคนให้ที่เรื่องนี้นะคะก็ได้เป็นดราม่าไฟลุกกลางดึกอีกครั้งเมื่อมอลลิสเลืองลิสนะคะเพื่อนสนิทของโตโน่ค่ะในกลุ่มเดอะสตาร์ได้ออกมาโพสต์ข้อความทวิตเตอร์จุดโซเชียลให้ลุกเป็นไฟว่าการกระทำครั้งนี้ของโตโน่นะคะถือว่าดีมากๆแต่มันไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงโดยมอลลิสนะคะบอกว่าต่อให้ว่ายน้ำข้ามโขงอีก10รอบได้เงินมากกว่า 1,000 ล้านบาทหมอพยาบาลก็เหนื่อยเท่าเดิมและมีการพูดถึงระบบประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกโรคว่าข้อดีคือคนจนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาแต่ข้อเสียคือคนไทยไม่ใส่ใจสุขภาพเช่นติดเหล้าติดบุหรี่และเกิดปัญหาสุขภาพตามมาต่อมาไม่นานนะคะกับมีกระแสตีกลับนะคะโดยในโลก Twitter มีการติดแฮชแท็กมอลลิสเพื่อแย้งอีกมุมตีกลับว่าไม่เห็นด้วยกับการที่บอกว่า30บาททำให้คนติดเหล้าเพราะระบบประกันสุขภาพทั่วหน้านั้นนะคะทำให้คนจนหลายคนได้ชีวิตกลับคืนมาไม่มีใครอยากป่วยแน่นอนงานศึกษาเชิงประจักษ์ไม่พบว่า30บาทรักษาทุกโรคก่อให้เกิดภาวะอันตรายทางศีลธรรมหรือทำให้คนดูแลสุขภาพน้อยลงในภาพรวมแม้จะรักษาฟรี0บาทแต่ก็ไม่คิดอยากจะป่วยหรือว่าเข้าโรงพยาบาลเลยแม้แต่น้อยมันไม่มีใครอยากป่วยหรอกแต่ที่ต้องเจ็บต้องป่วยบางครั้งมันก็มาจากภาวะบีบคั้นการไม่มีกินต้องทำงานหนักเสี่ยงนอนไม่พอเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวให้มีชีวิตต่อไปขนาดอีกมุมนะคะก็มองว่าที่หมอฤทธิ์ค่ะบอกรักษาฟรีทำให้คนไม่รักษาสุขภาพแล้วโดนด่านั้นเนี่ยเข้าใจนะในมุมมองคนทั่วไปจะพูดทันทีว่าไม่มีใครอยากป่วยหรอกแต่หมอฤทธิ์ค่ะยกตัวอย่างชัดเจนเรื่องโรคบางโรคนะคะเช่นกินเหล้าเบียร์กัญชาสูบบุหรี่กระท่อมสิ่งนี้ที่หมอเขาต้องการสื่อนะคะซึ่งบางโรคนะคะมันเกิดจากการไม่ใส่ใจจริงๆแล้วโรงพยาบาลต้องมาแบกค่ารักษาพวกนี้ฟรีบางโรคนะคะเกิดจากการไม่ใส่ใจสุขภาพควรไม่ฟรีก็โรคพวกนี้นะคะเสี่ยงเป็นจากพฤติกรรมอยู่แล้วให้หาเงินทำประกันเองเลยขณะที่หมอก้องสรวิทย์นะคะก็ได้ออกมาฟาดหมอฤทธิ์โดยระบุว่าพูดเพื่อหวังดีหรอมันใช่เวลาไหมใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันสิจะรอคนนู้นคนนี้มาทำทำไมคนมีหน้าที่หลักๆเขาก็ทำอยู่ไม่ใช่ไม่ทำอย่าอคติเพียงแต่อาจจะทำได้ยังไม่ถึงระดับที่น้องพอใจก็นี่ไงก็มีคนมาช่วยเท่าที่เขาทำได้อยู่นี่ไงจาก1คนเป็นหลายๆคนช่วยกันบริจาค ก็การบริจาคเป็นทางที่พวกเขาสามารถช่วยได้ไงเขาเลยทำจะให้เขาไปแก้ไขโครงสร้างสาธารณสุขหรือไงไม่เห็นด้วยก็น่าจะเฉยไว้คนที่เขาทำเขายอมเหนื่อยให้ส่วนรวมแม้คนที่ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมด่าเขาเปล่าๆก็ยังได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะเขาทำเพื่อส่วนรวมจริงๆผมไม่ได้สนิทกับโตโน่แต่ในฐานะแพทย์คนนึงกล้าพูดได้เต็มปากว่าหมอคนนี้เห็นสิ่งที่โน่ทำแล้วปลื้มใจหายเหนื่อยครับยิ่งเห็นว่ามีคนร่วมบริจาคมาเยอะขนาดนี้ด้วยยิ่งหายเหนื่อยมันหายเหนื่อยเพราะเห็นว่าในสังคมยังมีคนกลุ่มนึงไม่เล็กด้วยที่เห็นใจพวกเราและอยากช่วยเหลือพวกเราด้วยวิธีที่พวกเขาทำได้ขอบคุณมากครับจากคนนี้เองค่ะก็ทำเอาใน Twitter นะคะก็เดือดไม่น้อยนะคะไปมากกว่าหมอฤทธิ์เลยทีเดียวโดยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เทียบระหว่างหมอฤทธิ์แล้วก็หมอก้องนะคะโดยบอกว่าหมอเหมือนกันแต่จุดๆๆแตกต่างกันมากพร้อมแฮชแท็กนะคะหมอฤทธิ์ปะทะหมอก้องแล้วก็มีบอกว่าจิตวิญญาณความเป็นหมอของหมอฤทธิ์กับหมอก้องต่างกันขนาดนี้ได้ยังไงแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความนะคะบอกว่าความคิดเห็นส่วนตัวหมอคนนึงออกมาให้ความเห็นเพื่อที่จะให้คนได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่ทำไปนั้นได้ประโยชน์สักแค่ไหนหมออีกคนนึงต้องการจะบอกให้เห็นถึงความตั้งใจและชื่นชมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นมันบ่งบอกแนวคิดคนละจุดความจริงกับความรู้สึกอยู่ที่ดุลพินิจคนรับสารแล้วล่ะนอกจากนี้นะคะก็มีหลายคนค่ะไม่พอใจกับความคิดเห็นของหมอก้องเหมือนกันนะคะโดยก็มีทวิตเตอร์เนี่ยก็ถล่มยับไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นหมอก้องเขาออกมาแต่ละทีซีนแย่ทุกทีเหมือนกันนะแสงมันส่องบนจอไม่ถึงแหละเลยต้องการแสงจากอะไรแบบนี้ชุดความคิดป่วยมากมันเปรียบเทียบไม่เห็นเหมือนกันนะหมอคนไหนที่มีคุณภาพอ่ะอันนี้เกิดคนละเจนหรือเกิดจากการเรียนความคิดคนละอย่างกันแต่เราว่าเราน่าจะดูออกแหละว่าใครสมัยใหม่กว่ากันไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเอาสิ่งแบบใหม่บ้างหรอฟังคนอื่นบ้างนะคะอย่าให้เด็กสอนเลยเนาะแล้วก็มีหนึ่งข้อความนะคะบอกว่าถ้าหมอก้องเป่านกหวีดแสดงว่าไม่ได้พูดในฐานะแพทย์แล้วที่หมอฤทธิ์จะสื่อคือโตโน่ไม่ได้ทำไม่ดีแค่ทำไม่ถูกผิดประเด็นไปไกลมากอ๋ออันนี้เอาไปแปลกันเองนะคะงานนี้บอกเลยว่าเดือดไม่มีแผ่วค่ะเรามารอดูว่าทางด้านหมอฤทธิ์นะคะเห็นการฟาดแรงครั้งนี้ของหมอก้องเนี่ยจะออกมาตอบโต้หรือไม่นะคะต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ